กระทรวงการคลังเดินหน้าในการผลักดันโครงการนาโนไฟแนนซ์หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับรากหญ้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่พร้อมช่วยขับเคลื่อนนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณซึ่งเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าพร้อมช่วยขับเคลื่อนนโยบายการคลังเพื่อพัฒนาประเทศโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วย 2-3 ตำแหน่งอยู่แล้วเพราะเป็นกระทรวงหลักจึงต้องมีรัฐมนตรีช่วยเพื่อเดินหน้านโยบายหลายด้านปัจจุบันนายวิสุทธิ์เป็นที่ปรึกษานายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำงานในกระทรวงการคลังมาตลอดเคยเป็นอธิบดีกรมศุลกากรและเป็นรักษาการปลัดกระทรวงการคลังในสมัยนายกรจติกวณิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเร่งศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากที่สภาพัฒน์ปรับลด GDP ปีนี้เหลือเพียง 1% โดยจะรวมเป็นแพ็กเกจร่วมกับหลายหน่วยงานเช่นการเดินหน้าออกโครงการนาโนไฟแนนซ์เพื่อดูแลภาระหนี้สินรายย่อยโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหนี้กลุ่มที่ต้องแก้ไขมีจำนวนเท่าใดประเภทใดบ้างเพื่อจัดตั้งโครงการนาโนไฟแนนซ์เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบระยะยาวด้วยการเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมโครงการโดยมีการแรงจูงใจกับเอกชนโดยการให้นำรายได้คำนวณภาษีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นพร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปีเพราะเป็นการปล่อยกู้รายย่อยที่มีความเสี่ยงสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลปกติเบื้องต้นกำหนดวงเงินในการปล่อยเงินกู้100,000 ถึง 120,000 บาทต่อรายไม่ควรจะสูงกว่านี้เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำและเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่น